กลับเข้าสู่ ICU New Talk ในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยนะคะกับดร.กัญจานิตาสุชาวอินค่ะซึ่งท่านนะคะก็เป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีนมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะของการแข่งขันบาสเกตบอลจีนที่จะมีการจัดขึ้นค่ะในวันที่18และ19ที่จะถึงนี้นะคะรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอย่างแรกต้องถามถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันบาสเกตบอลจีนขึ้นมาก่อนค่ะว่ามีขึ้นมาเพราะอะไรคะค่ะจริงๆแล้วการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4ค่ะนะคะก่อนหน้านี้3ครั้งเนี่ยก็จะเป็นปกติทางรังสิตก็เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการจัดโดยนักศึกษาเราเป็นการเพิ่มกิจกรรมให้กับนักศึกษาจีนเพราะว่านักศึกษาจีนเขามาอยู่ที่รังสิตเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมหรือว่าเข้าร่วมไม่ได้เพราะติดขัดเรื่องของภาษาเราก็เลยพยายามที่จะสร้างกิจกรรมให้กับน้องๆนะคะแล้วก็ดูหน่วยก้านกันแล้วเนี่ยพวกเขาชอบเล่นบาสเกตบอลกันนะคะเราก็เลยพูดคุยกันว่าถ้างั้นเนี่ยก็เล่นกันเองก่อนทีแรกเราก็เล่นกันเองนะคะก็แข่งกันเองแข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยน้องๆก็เริ่มมีพันธมิตรจากทางต่างมหาวิทยาลัยก็เลยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเขาขอแข่งข้ามคณะได้ไหมหรือว่าให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพได้ไหมบอกว่าได้นะคะปีที่แล้วก็เด็กๆก็ยังเป็นการเด็กๆคุยกันแต่พอมาปีนี้เนี่ยเราก็เริ่มเลยอยากจะยกระดับของการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันด้วยก็เลยได้มีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานของที่ทางคณะต่างๆนะคะในมหาวิทยาลัยที่น้องๆไปเล่นบาสเกตบอลกันนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีพันธมิตรเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยนะคะอยู่2มหาวิทยาลัยกับ1หน่วยงานก็คือถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็คือจะมีของอัสสัมชัญเอแบกนะคะแล้วก็ธุรกิจบัณฑิตนะคะเพราะทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีนักศึกษาจีนเยอะนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็ได้กลุ่มนักธุรกิจจีนค่ะได้กลุ่มนักธุรกิจจีนมาจับกลุ่มเล่นกับน้องๆด้วยนะคะคือไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นแค่น้องนักศึกษาเท่านั้นไม่แล้วเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปดีลกับทางนักธุรกิจจีนก็ได้มีการชักชวนนะคะบอกว่าเรามาเนี่ยน้องๆมีการจัดกิจกรรมอย่างทุกปีแล้วก็ส่วนทางนักธุรกิจก็บอกเขาสนใจเราก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้น้องๆเนี่ยได้ใช้กีฬาในการที่จะทำความรู้จักกันเองแล้วก็ทำความรู้จักกับนักธุรกิจจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยอะค่ะก็มีทั้งนักธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารหรือว่าอะไรต่างๆที่มาลงทุนในประเทศไทยก็คือได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะอาจารย์ดีค่ะแล้วก็เราได้การตอบรับอีกกลุ่มนึงก็คือทางเราก็ประชาสัมพันธ์ไปทางมหาวิทยาลัยว่าเราอยากจะจัดกลุ่มนักบุคลากรของรังสิตเองนะคะมาแข่งกับน้องๆด้วยก็มีคนแบบยินดีแต่บุคลากรของเราเองเนี่ยค่ะก็มาร่วมสนุกกับน้องๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะมีทั้งนักศึกษาอยู่2สถาบันแล้วก็มีของกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนรุ่นใหม่แล้วก็มีกลุ่มของบุคลากรรังสิตเองโอ้โหอาจารย์คะแล้วในการแข่งขันครั้งนี้คือเราไม่จำกัดเพศใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นบาสเกตบอลชายนะคะอ๋อเป็นบาสเกตบอลชายใช่ค่ะค่ะก็จะจัดขึ้นวันที่18 19นี้เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะอ๋อเสาร์อาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมคะคือถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาดูมาชมเนี่ยได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะที่อาคารนันอาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะถ้าใครอยากจะมาเชียร์ใครนี่มาได้เลยนะคะแบบหนุ่มนักศึกษาจีนตัวสูงใหญ่กันเยอะมากแบบน้องๆคงจะได้ไอดอลจากเหยาหมิงอะค่ะซึ่งอันนั้นเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลขวัญใจของชาวจีนเลยนะคะเพราะนั้นนักศึกษาที่มาที่เราส่วนใหญ่ก็จะเล่นบาสกันค่ะแล้วอาจารย์คะในครั้งที่ผ่านมาที่มีการจัดการแข่งขันตรงนี้ตอนนั้นผลตอบรับโอเคไหมคะอาจารย์คืออันนี้เป็นปีที่4แล้วสมัยที่4แล้วรุ่นที่4นะคะแต่ว่า3ครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเด็กๆก็ปกติเขาเล่นบาสกันอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็อยากจะมีเวทีในการที่จะอยากจะเป็นเวทีแข่งขันกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เด็กๆให้การตอบรับมาเรื่อยๆแล้วในการแข่งขันในปีนี้ล่ะคะอาจารย์อยากจะทราบว่ารางวัลนี่มีอะไรบ้างคะก็มีถ้วยรางวัลของทางรังสิตนะคะแล้วเราก็ได้สปอนเซอร์จากทางกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนนี่แหละค่ะก็มาเป็นสปอนเซอร์อะไรต่างๆนะคะก็มีรางวัลก็คงจะดึงดูดมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าก่อนๆหน้านี้ก็เล่นกันเองอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของน้องๆด้วยแหละนะมันเป็นถือเป็นโอกาสในการที่น้องๆจะได้มาพบปะกับนักธุรกิจด้วยรู้จักกันเองด้วยอันนี้น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลัก
มากกว่าค่ะแล้วตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้ทุกทีมพร้อมนะคะจริงๆจะแข่งวันนี้เลยก็ได้โอ้โหฟิตมากเลยค่ะฟิตมากฟิตมากค่ะแล้วน้องๆก็พร้อมที่จะแข่งกันนะคะค่ะแล้วทีนี้นักศึกษาไทยอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยได้ไหมคะอาจารย์เป็นไปได้นะคะจริงๆแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทีมงานกันบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากทีมของทางนักศึกษาจีนแล้วเนี่ยนะคะเรายังจัดทีมบุคลากรก็ได้ยังมีนักธุรกิจได้อีกบอกว่าปีหน้าเราลองจัดทีมนักศึกษาไทยเข้าไปร่วมแข่งขันด้วยก็คิดว่าเวทีนี้ก็คงจะขยายไปมากขึ้นเรื่อยๆหากได้รับความสนใจนะคะค่ะแล้วทีนี้อาจารย์ขาการเล่นบาสเกตบอลเนี่ยของน้องๆ นักศึกษาจีนอาจารย์คิดว่าเขาสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดยังไงได้อีกไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วก็การเล่นกีฬามันก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วดีกว่าเขาจะใช้เวลาในการที่จะเล่นเกมหรือว่าอะไรต่างๆเพราะนั้นในเรื่องของท่านนักศึกษาคนไหนสนใจเรื่องของกีฬาเนี่ยปกติเราจะส่งเสริมอยู่แล้วนะคะอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการแข่งขันต้องมีกองเชียร์ตรงนี้เราได้จัดเราก็จัดกองเชียร์ของใครของคนนั้นนะคะก็ทางมหาวิทยาลัยไหนเนี่ยก็ของส่วนตัวนี่ก็พบกันมานะคะก็คงจะต้องมีการเชียร์กันนะคะคิดว่าค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลแล้วในวันที่18และ19ที่จะถึงนี้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยคะอาจารย์ก็จะเป็นจริงๆแล้วเป็นการลงแข่งอย่างเดียวเลยลงแข่งอย่างเดียวเลย5คู่ก็คือพยายามจะให้จบภายใน2วันโอ้ค่ะแล้วทีนี้กรรมการตัดสินแล้วคะอาจารย์กรรมการตัดสินก็มาจากหลายๆสถาบันนะคะก็คือมีการโหวตกันแล้วก็เอาที่ทุกคนสบายใจเอาที่ทุกคนแบบว่าลงฉันทามติว่าจะเป็นท่านใดค่ะแล้วตอนนี้ถ้ามีน้องๆเนี่ยสนใจอยากจะเข้ามาสมัครยังสมัครได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าไม่ทันแล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วต้องบอกว่าไม่ทันแล้วแต่ขอกองเชียร์ค่ะขอเป็นกองเชียร์ก็ได้ขอเป็นกองเชียร์อยากได้กองเชียร์จากน้องๆจากนักศึกษาไทยหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็มาชมนะคะนักกีฬาบาสเกตบอลครับชาวจีนน่าว่าหน่วยก้านเป็นอย่างไรนะคะน่าจะถูกอกถูกใจสาวๆถูกใจสาวๆแน่นอนค่ะค่ะอ่ะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะถึงกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลจีนที่จะถึงนี้หน่อยค่ะว่าน้องๆอยากจะเข้ามาชมต้องมีการเตรียมตัวความพร้อมยังไงบ้างอาจารย์เชิญชวนได้เลยกิจกรรมก็จะมีในวันที่18 19นะคะก็จะมีทั้ง2วันเลยนะคะแล้วก็หากน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถเข้าเชียร์เข้าชมกันได้นะคะที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเป็นกองเชียร์นะคะให้กับหนุ่มๆนักบาสจีนเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ใช่ค่ะนะคะก็วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะดร.กัญจนิตานะคะสุชาวอินซึ่งท่านก็เป็นนะคะคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีนมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้มาร่วมนะคะประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลที่จะถึงในวันที่18และ19นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ